was thinking สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพูดเรื่องโหมดถ่ายรูปของ iPhone นะครับของผมใช้ iPhone 12 Pro นะครับวันนี้ครับไปลองถ่ายวิดีโอครับโหมดตัวนี้ครับเขาเรียกว่า Timelapse ครับ Timelapse คืออะไรก็คือเหมือนแบบเวลาเราถ่ายพวกพระอาทิตย์ตกดินรถวิ่งนะครับอ่าเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้ครับอันนี้นี่โหมดนี้เลยครับอันแรกเลยนะครับมันอาจจะไม่ชัดนะ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ลองถ่ายมา3เลนเลยนะครับแต่ว่าพบความผิดปกติ1อย่างนะครับที่ต้องถามเพื่อนๆนะครับว่าเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในโหมดตัวนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ดูอันนี้เป็นเลนเอ่ออัลต er ์วครับดูอ er ัลต์วก่อนนะอ่ะผมเพย์ให้ดูร Out er ครับปึ๊บอ่ะอัลต์วครับ อันนี้ผมตั้งบนอคอนโซลรถครับแล้วก็ปล่อยให้มันอัดไปครับแล้วก็ขับรถครับในกรณีที่เราอยากจะถ่ายวอล์เหมือนแบบเรากําลังไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับก็จะถ่ายเป็น,นแนวแนวนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้เป็น0.5ครับเอาตาวายครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับผมว่าโอเคนะเนี่ยดูสิใช้ได้เลยแหละนะครับ ดูดูดูอ่ะเลนต่อมาครับเป็นเลนวายปกติครับหนึงครับระยะหนึ่งนี่ครับเห็นไหมว่ามันจะแคบมาหน่อยนึงครับแต่ว่ามันก็เป็นเลนระยะปกตินะครับดูสิก็ได้ครับแต่ว่าใครอยากจะลองถ่ายถ้าเป็นแนวนอนก็สวยนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่มีที่จะวางบนรถครับมันได้แต่วางแนวตั้งครับอ่า จบแล้วครับอันนี้เป็นเลนเลนวายครับอันนี้เป็นวายปกตินะเมื่อกี้อันนี้เดี๋ยวลองเป็นเทเลครับเลนสูมนะครับถ่ายมานิดหนึ่งครับระยะมันก็จะใกล้อะผมว่ามันใกล้แล้วมันโฟกัสไม่ดีครับดูดิมันเบลอหมดเลยอ่ะดูดิหมดแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นความแตกต่างนะครับก็คือ เวลาเราอัดนะครับเวลาเราเลคคอร์ดวิดีโอเนี่ยไอโหมดของเอล o ตอวเนี่ยการสั่นมันทำงาน,นครับแต่ว่าถ้าเป็นวายธรรมดากับเทเลซูมนะครับมันสั่นมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยผมขอเบาเสียงคลิปที่ผมเลคคอร์ดหน้าจอมากนะ่อนอ่ะเนี่ยดูดิอันนี้น่าจะเป็นเนี่ยเอออัหนึ่งอะ่ะคูน,นเนี่ยเห็นไหมครับ เพื่อนๆนี่ๆๆอันนี้0.5ครับนิ่งอิบเลยครับดูสิโอ้เป็นไปได้ไงอ่ะอันนี้เห็นปะ่ะระยะวายปกติครับหูสั่นกึอๆๆๆๆๆเลยอะเออตกใจเลยผมว่าเอ๊ะทำไมมันสั่นวะตอนแรกมันก็นิ่มนะผมใช้0.5ไงเพราะมันหนึ่งโอ้โหสั่น,นอะไรขนาดน,นั้นครับส,สรุปการสั่นมันไม่ทำงานครับหรือว่ามันตั้งไว้หรือว่าเป็นที่เครื่องผมก็ไม่รู้นะะเน,นี่ย อันนี้เลนซูมนะครับเนี่ยดูสิเทเลซูมโอ้โหสั่นกะ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 เลยครับโอ้โหแย่มากครับแต่ว่าเวลาวิดีโอที่มันเสร็จครับมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะอันนี้ดูมีการสั่นนะอันนี้คือเนี่ยอัลต์วายศูนย์จุดห้าอันนี้มีการสั่นนะการสั่นมันเลิกมันขึ้นครับผมไม่แน่ใจว่าอันอื่นมันไม่ขึ้นหรือว่าผมเป็นที่ของผมอันเดียวครับเพื่อนๆมีรุ่นไหนครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าเป็นเหมือนกันเปล่านะครับไอ้โหมด ทำแลบนะหมดอื่นยังไม่ได้ลองนะเนี่ยอันนี้เป็นเลนปกติครับมันสั่นนะแต่ว่าเวลาวิดีโอออกมามันเร็วมากไงก็เลยไม่เห็นความสั่นเท่าไหร่ครับนิ่เนี่ยนิดเดียวครับเออเดี๋ยวมาดูตัวซูมเทเลบ้างดูดิเนี่ยมันก็เงื้อเงื้อเงื้อแต่ว่าพอวิดีโอออกมามันก็ดูไม่ค่อยออกแต่ว่าอันนี้ดูดูออกตรงมันเบอร์ครับมันโฟกัสไม่ค่อยดีครับเทเล่อะถ้ามันสั่นด้วยนะเอออ่ะอันนี้ดูอีกทีอันนี้เป็น วายปกติครับเล่น normal เนี่ยดูไม่ค่อยออกครับแต่ว่าไอตัว0.5คืออันนี้ครับอันนี้นิ่มกึบเลยครับสรุปถ้าจะถ่ายเป็น time l a p s ในกรณีที่แบบขับรถที่เราต้องขยานะครับก็แนะนำ0.5ไปครับเลน ultra er wide เออถ้าจะถ่ายพระอาทิตย์ตกตั้งกล้องนะครับใช้เล่นไหนก็ได้ครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเ,เทเลมันจะมันจะโฟกัสดีหรือเปล่านะ โอเคครับผมก็มาบอกประมาณนี้แหละได้ลองถ่ายแล้วก็รู้สึกแปลกๆว่าเออทำไมการสั่นมันไม่ทำงานวะตกใจคิดว่าเป็นที่ผมคนเดียวนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u b คร r i าชช่อง JS14Artwork ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับโอเคครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย